ีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดยใหม่ไดกิน Max Inverter เย็นเร็วทนเต็ม Max ต้องไดกิน Max Inverterแน่นอนนะคะเรามีเพลย์ลิสต์กับไดกินกันไปกับคุณผู้ฟังเริ่มกันที่ต่อให้เธออยู่ไกลของน้องโอบนะคะโอบนิธิแล้วมาต่อที่ Are You Okay Okay เปล่ากับฤดูร้อนและก็ Interver ถามว่าทำไมเปิดลิสต์แบบนี้เพราะคุณผู้ฟังอยากฟังทั้งโอบอยากฟังทั้งทิกเกอร์และแน่นอนเมื่อตอนต้นชั่วโมงเรามีข่าวเรื่องของฤดูร้อนค่ะกรมอุตุกำลังจะประกาศแล้วมั้งคะคาดว่าสัปดาห์หน้าจะประกาศเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ฟังและจะมีเหมาะอะไรเหมาะไปกับกว่าเพลงฤดูร้อนรวมไปถึงอินเทอร์เวอร์เพราะอะไรอินเทอร์เวอร์อินเวอร์เตอร์มันคือเรื่องเดียวกันคุณผู้ฟังเอาจริงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่เกิดจากการร่วมกันนะคะให้มันเป็นเพลงในช่วงเวลาแบบเนี้ยให้มีการฟีเจอริ่งเกิดขึ้นระหว่างนักร้องอย่าง Your Boy TJ แน่นอนเขาเป็นแรปเปอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เอามาทำซาวด์แบบนี้กับพระเอกของประเทศไทย1คนเบอร์1เลยก็คือณเดชน์คุกิมิยะนะคะพอฟังแล้วก็จะได้ยิ้มกันแบบอ่ะเต็มแม็กซ์กันไปนะคะเป็นสีสันอีกอันนึงให้เกิดในช่วงของหน้าร้อนแล้วพอพูดถึงหน้าร้อนนะคุณผู้ฟังนั่นแหละที่ผมบอกว่าเปิดฤดูร้อนเพราะอะไรฤดูร้อนคุณจะคิดถึงอะไรคุณผู้ฟังถ้าไม่ใช่น้ำแข็งถ้าไม่ใช่อะไรมันก็ไม่พ้นเรื่องของความเย็นและความเย็นที่เรานึกถึงแน่นอนค่ะอากาศร้อนร้อนขึ้นทุกวันถึงแม้วันนี้มันจะถอยลงมาแถว21 22ในตอนเช้าแต่พอสัปดาห์หน้าแน่นอนค่ะมันจะร้อนและจะร้อนนี่ไม่ได้สะกดจิตแต่มันคือหน้าร้อนจริงๆและอากาศร้อนคิดถึงแอร์ถูกไหมคะเรามาออฟฟิศหรือว่าไปตรงไหนขึ้นรถโดยสารเราก็อยากได้แอร์คุณผู้ฟังอยากได้รับความเย็นและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเย็นสบายอยู่ที่บ้านถามว่าคืออะไรการปรับเปลี่ยนแอร์รับหน้าร้อนคุณผู้ฟังก็ต้องวางแผนทางการเงินอันนั้นก็เรื่องนึงนะคะแต่ถ้าวางแผนแล้วรู้ว่าจะซื้ออะไรจะซื้อยี่ห้อไหนมาฟังทางนี้อ้อมมีแอร์จากไดกินมาแนะนำสำหรับการเปลี่ยนแอร์รับหน้าร้อนก็เพราะว่าแอร์ไดกินในปีนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Max Inverter ซึ่งนะคะต้องบอกว่ามันจะเป็นการที่ทำให้ความเย็นเนี่ยมันเย็นเร็วเต็ม Max อุณหภูมิจะลดลงถึง10องศาภายใน1นาทีเรียกว่าเอาง่ายๆถ้าพูดกันง่ายๆเลยเปิดไม่ถึง1นาทีมันลดลงมา10องศาเย็นเท่านั้นน่ะแล้วความทนเขาบอกเลยว่าเต็มแม็กซ์นะคะเสียงแน่นอนเงียบและประหยัดพลังงานด้วยและยิ่งเย็นเร็วเต็มแม็กซ์ด้วยทนเต็มแม็กซ์ด้วยคุณผู้ฟังทุกอย่างครบถ้วนเราไปเจอกันกับไดกิน Max Inverter ก็แล้วกันนะคะก็เรียกได้ว่าหน้าร้อนแบบนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองถูกไหมคะส่วนเพลงถ้าคุณผู้ฟังชอบเพลงนี้อยากฟังในทุกช่วงดีเจขอได้เลยหรือไม่อย่างนั้นก็ไปที่จุ๊กส์ได้ค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงชมวิดีโอ Official Behind the Scene ได้ที่ YouTube ไดกิน Thailand นะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแง่ของเวลาที่อ้อมเปิดเพลงส่วนในแง่ของการติดตามข่าวสารมีหลากหลายมากคุณชัยที่มอบหน้าที่ในการติดตามเรื่องข้อมูลของน้ำมันขึ้นและลงในแต่ละวันเพราะมีคุณผู้ฟังเคยโวยอ้อมมาว่าพี่อ้อมต้องพูดทุกวันเพื่อความสบายใจของคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ค่ะราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น50สตางค์ขอบคุณคุณชัยมากนะคะที่ใช้เวลาที่ออฟฟิศมาให้อ้อมสักนิดนึงทำหน้าที่ได้ดีมากขอบคุณค่ะส่วนข้อความอื่นๆนะคะแน่นอนบอกว่าติดตามข่าวหลายข่าวเลยวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะเดี๋ยวอัปเดตกันก็แล้วกันนะคะในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนก็แชร์เรื่องของการโดนบูลลี่แต่เอาตัวเองออกมาจากสังคมนั้นได้และก้าวข้ามไปได้แล้วและชีวิตมีความสุขเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากดีใจด้วยนะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังที่บอกว่าลูกชาย4ขวบบอกว่าอ้อมรักพี่อ้อมพี่อ้อมรักผมพี่อ้อมเลยเปิดเพลงให้ผมเอ็นดูและสมมุติถ้าวันไหนอ่ะคุณแม่ฝากถามน้องหน่อยสิคะถ้าวันไหนพี่อ้อมไม่ได้เปิดเพลงให้น้องน้องจะรับได้ไหมในสิ่งที่ไม่ได้อย่างที่ต้องการในบางวันอะไรอย่างเงี้ยเออลองถามให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าอันนี้ก็แพ้ทางเด็กแต่ในความเป็นจริงเด็กก็ต้องรับรู้ว่าบางอย่างที่ขอไม่ได้ได้ทุกครั้งเด็กจะรับได้ไหมดีลยังไงดีคะคุณแม่นะคะฝากถามนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องของเด็กพอพูดเรื่องของเด็กล่าสุดคุณฟังน่าจะได้พอได้ข่าวแล้วกรณีของน้องเด็ก8ขวบนี่ก็งงมากว่าตกลงเอ่ยชื่อได้ไหมหรือให้ใช้อักษรย่อคุณแม่ของเด็ก8ขวบล่าสุดนะคะแบบแถลงอย่างไม่เป็นทางการใช่ไหมเมื่อตอนเช้ารับสารภาพไปแล้วนะคะว่าไทม์ไลน์ของเมื่อวันที่5กุมภาสิ่งที่เกิดขึ้นคือตีสามครึ่งน้อง8เดือนมีไข้ดูเหมือนจะมีไข้แต่ว่าคุณแม่เขาก็คงร้องแล้วก็เลยเขย่าแล้วเด็กน้องหล่นพอหล่นปุ๊บตอนตีห้าก็เห็นลูกนอนเงียบๆตกใจคิดว่าแบบยังไงปุ๊บจะให้นมนะแต่ลูกนอนเงียบตกใจก็เลยเอาลูกเนี่ย
ไปวางไว้ที่ริมน้ำถามว่าริมน้ำไกลไหมห่างจากบ้านที่ตัวเองอยู่อาศัย110เมตรเท่านั้นนะคะแล้วพอ8โมงครึ่งก็ออกมาประกาศตามหาลูกว่าลูกหายตอนนี้ในทางของนักประดาน้ำกำลังช่วยกันงมหาจะให้เจอน้องนะคะส่วนในความมุมมองของนักจิตวิทยานะคะนักจิตแพทย์คุณหมอเดลบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการท้องไม่พร้อมเพราะว่าถ้าดูว่าอายุของคุณแม่เท่าไหร่แล้วคุณแม่อะไรยังไงเนี่ยอาจจะไม่พร้อมในการที่จะยังมีบุตรในวันนี้นะคะบางคนก็บอกว่าบางสำนักก็คืออ่ะมันเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวหรือเปล่าต้องไปดูว่าปัญหาของคนแต่ละคนที่ดำเนินมาในแต่ละช่วงในชีวิตเนี่ยมันส่งผลทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ซึ่งก็น่าสนใจมันก็คงจะต้องไปดูกันหลากหลายเลยแหละเวลาที่เกิดเรื่องอะไรแบบนี้คนหลายครั้งมันก็จะพูดว่าเวลาที่เด็กหายภรรยาหายคนที่ควรสำรวจก่อนและใกล้ตัวที่สุดอ่ะคือคนที่น่าสงสัยบางคนจะพูดอย่างนั้นมันเหมือนกรณีที่เป็นนางแบบที่ฮ่องกงใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ฟังได้ข่าวอ่ะเร็วมากเลยนะนางแบบฮ่องกงเลิกกับสามีใช่ไหมล่าสุดหายไปปุ๊บตามตัวปรากฏว่าไปเจออยู่ที่บ้านของพ่ออดีตสามีแต่ว่าเจอในสภาพที่แยกส่วนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกการสูญเสียบางครั้งเราจะมองข้ามไปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งมันจะไม่ส่งผลอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะหลายปัญหามันเป็นปัญหาและปัญหาเมื่อไม่ถูกแก้บางทีมันส่งต่อไปเป็นปัญหาในจิตใจและกระจายไปเป็นพฤติกรรมที่มีผลกับคนอื่นอันนี้ก็ต้องสำรวจตัวเองกันด้วยนะคะว่าเรามีพฤติกรรมอะไรแบบไหนที่จะมีผลที่ทำร้ายคนรอบข้างหรือเปล่าพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยไทย KK ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มและเรียนทะยานกับโอกาสที่จะมากับ PPLAM สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามพุทโธพุทโธมาแน่นอนแปลว่าเราเจอกันทุกวันพุธนะคะ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะคะวันก่อนก็มีปัญหาว่ามีการที่คุณแม่ผู้ปกครองติดเด็กเอ็นมันก็เป็นอีกมุมมองนึงอีกแบบนึงที่มีเขาเรียกว่าหลายครอบครัวก็มีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะคุณผู้ฟังเราลองไปฟังปัญหาของเขาดูแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อวิธีแก้มันทำอะไรได้บ้างทั้งหมดไม่ใช่การแก้แบบจงเชื่อฉันเถอะแต่อย่างน้อยมันเป็นแนวทางหาทางออกไปด้วยกันค่ะทุกคืนวันพุธกับ3 DJ ของเราและแน่นอนแก้ปัญหาฟังปัญหาไปด้วยกันนะคะกับพุทโธพุทโธสำหรับชาวพุทธเรียนไปพร้อมๆกันกับไทย KK เทปกาวและสติ๊กเกอร์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเตรียมทะยานกับโอกาสที่จะมากับ BBLAM ค่ะ